อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวอย่าคิดว่าจะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอย่าคิดว่าสังคมไทยจะปล่อยปละละเลยเรื่องการผูกขาดทางการค้าเนี่ยปัญหาประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสังคมไทยใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ทำไมของแพงทำไมสินค้าแพงเราถูกผูกขาดทางการค้าหรือเปล่าหรือว่าถูกครอบงำโดยผู้ค้ารายใหญ่แล้วใครเป็นคนกำหนดราคาหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ควรรู้เท่าทันปัญหาและร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของคนไทยและลูกหลานไทยทุกคน